เกมเดินกดดันนะครับให้อินเดียงดซื้อน้ำมันจากฝั่งของรัสเซียในราคาถูกก็เป็นเกมนะครับที่ประธานาธิบดีโจไบเดนกำลังจะทำเพราะว่าตอนนี้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกากำลังย่ำแย่หลังจากที่รัสเซียวางกฎเกณฑ์นะครับว่าใครจะซื้อน้ำมันจากรัสเซียต้องใช้เงินรูเบิลเท่านั้นส่งผลทำให้นะครับเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาซึ่งใช้เป็นเงินกลางในการซื้อสินค้าต่างๆนะครับถูกปฏิเสธนะครับไม่สามารถที่จะใช้จ่ายในการไปซื้อน้ำมันพลังงานของรัสเซียและสินค้าของรัสเซียได้อีกต่อไปจึงเป็นปัจจัยสำคัญทำให้ประธานาธิบดีโจไบเดนต้องดิ้นไปทำการเจรจาเจ้าใหญ่ๆอย่างอินเดียสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะทุกแพลตฟอร์มที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์วันนี้เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะฮะการต่างประเทศมีการเคลื่อนไหวทั่วโลกสถานการณ์ที่ยูเครนยังคงน่าจับตามองฮะเพราะมีผลกระทบต่อประชาชนทั่วโลกรวมทั้งคนไทยทั่วประเทศด้วยเริ่มต้นการเลือกตั้งนะครับในประธานาธิบดีในประเทศฝรั่งเศสลุ้นต่อรอบ2ผู้สมัครชอบปูตินนะต้านนาโต้นะครับทำคะแนนเบียดเอมมานูเอลมาครองประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองและผู้ท้าชิงอย่างมารีนเดอร์แปงผ่านเข้าไปในรอบที่2ของศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสหลังมีคะแนนเบียดกันคู่สูสีในศึกเลือกตั้งรอบแรกกลายเป็นการเผชิญหน้าโดยตรงระหว่างฝ่ายฝักใฝ่เสรีนิยมทางเศรษฐกิจกับฝ่ายชาตินิยมขวาจัดซึ่งมีจุดยืนต่อต้านสมาชิก EU และก็ NATO นะครับจากการคาดหมายว่ามาครองจะมีคะแนนนำนะครับเลอแปงหลังผ่านพ้นศึกเลือกตั้งรอบแรกเมื่อ10เมษายนที่ผ่านมาผู้สมัครคนสำคัญอื่นๆแต่พากันยอมรับความพ่ายแพ้ยกเว้นแต่เออริชเมอร์มูฟนะครับผู้สมัครฝ่ายขวาจัดอีกคนที่ทั้งหมดยังเรียกร้องให้ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งกลับมาลงคะแนนอีก2สัปดาห์ข้างหน้าเพื่อสกัดกลุ่มขวาจัดนะครับในขณะที่ยูเครนนะครับมีการห้ามนำเข้าสินค้าทุกชนิดของรัสเซียแล้วก็เรียกร้องให้ตะวันตกทำแบบอย่างยูเครนแบนสินค้านำเข้าทุกชนิดนะครับจากรัสเซียหนึ่งในคู่ค้าหลักของพวกเขาเมื่อครั้งเกิดสงครามด้วยมีมูลค่าการนำเข้าประมาณ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกันต่อปีนะครับพร้อมกับเรียกร้องประเทศอื่นๆให้ทำตามและกำหนดมาตรการบทลงโทษทางเศรษฐกิจเล่นงานมอสโกหนักหน่วงมากยิ่งขึ้นในขณะที่ยูเครนอ้างว่าพลเรือนนะครับถูกฆ่าตายจำนวน 1,200 ศพนะครับในแคว้นเคียฟทางตะวันออกเตรียมรับมือรัสเซียโจมตีครั้งใหญ่ยูเครนนะครับได้มีการแถลงข่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอ้างว่า พบร่างไร้วิญญาณแล้วจำนวน 1,200 ศพในแคนเควฟนะครับพื้นที่ที่มีการกล่าวหาว่ามีการกระทำโหดร้ายป่าเถื่อนระหว่างรัสเซียยึดครองเมื่อเดือนที่แล้วในขณะที่ชาวบ้านและภาคตะวันตกของขออภัยฮะภาคตะวันออกของประเทศทั้งเตรียมพร้อมบางส่วนหลบหนีนะครับก่อนคาดหมายว่ากองกำลังของมอสโกจะปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในขณะที่ World Bank นะครับหรือธนาคารโลกมีการประเมินว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจนะครับของยูเครนพังคลืน 45.1% เส้นสงครามรัสเซียหดตัว 11.2% นะฮะเพื่อนบ้านก็สาหัสธนาคารโลกนะครับออกตัวเลขประมาณการนะครับอันเลวร้ายสำหรับยูเครนในการรุกรานของรัสเซียส่งผลกระทบทั้ง2ประเทศและบรรดาประเทศเพื่อนบ้านพร้อมเตือนให้ในรายงานที่มีการเผยแพร่ว่าแนวโน้มทางเศรษฐกิจอาจจะมืดมนกว่านี้นะครับหากความขัดแย้งนั้นเกิดการลากยาวเกิดขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนก็จะมีการบีบให้ประธานาธิบดีของอินเดียคือโมดีกดดันอินเดียนะครับลดซื้อน้ำมันของรัสเซียหยุดช่วยคืนชีพเงินรูเบิล
นะครับประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับแห่งสหรัฐอเมริกาจากคุยทางไกลกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียนะครับจากการเปิดเผยของผู้นำทำเนียบขาวในช่วงเวลาที่อเมริกันแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าจะไม่ต้องการให้อินเดียยกระดับการนำเข้าน้ำมันของรัสเซียนะครับเรียกได้ด้วยการฝ่ายสื่อสารของทำเนียบขาวระบุในถ้อยแถลงประธานาธิบดีโจไบเดนจะเดินหน้าปรึกษาหารือนะครับใกล้ชิดเกี่ยวกับผลสืบเนื่องมาจากสงครามอันโหดร้ายของรัสเซียกับยูเครนและผลกระทบของมันที่บั่นทอนเสถียรภาพอุปทานอาหารโลกและตลาดสินค้าบริโภคซึ่งการซื้อน้ำมันของอินเดียนั้นส่งผลทำให้เงินรูเบิลมีการแข็งค่ามากขึ้นในขณะที่สหรัฐอเมริกากำลังเผชิญกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่กำลังย่ำแย่ลงนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียจอได้มีการเดินทางไปพบวลาดิเมียร์ปูตินขอเป็นสะพานเชื่อมมอสโกเคียฟยุติสงครามนายกรัฐมนตรีคาร์เนเฮมเมอร์นะครับแห่งออสเตรเลียนะครับได้เดินทางไปเยือนกรุงมอสโกและเข้าพบกับวลาดิเมียร์ปูตินและหวังเป็นสะพานเชื่อมรัสเซียกับยูเครนทำการเจรจาตกลงกันให้ได้ในการเยือนครั้งนี้นะครับถือเป็นการ พบปะตัวต่อตัวครั้งแรกในระหว่างปูตินกับผู้นำสหภาพยุโรปนับตั้งแต่รัสเซียเริ่มปฏิบัติการรุกรานทางทหารต่อยูเครนซึ่งเป็นชนวนให้ชาวโลกพร้อมใจกันคว่ำบาตรเพื่อทำการโดดเดี่ยวมอสโกนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือเป็นเรื่องของเปิดรับพนักงานดูหนังโป๊นะฮะรายได้แค่48ชั่วโมงคนแห่รับสมัคร 3.1 หมื่นคนนะครับบริษัทแห่งหนึ่งเรียกเสียงฮือฮาอย่างกว้างขวางเปิดรับพนักงานในตำแหน่งงานแสนสบายรายได้ดีมีหน้าที่ดูหนังโป๊ะรับเงินชั่วโมงละ20ดอลลาร์สหรัฐล่าสุดมีผู้ยื่นสมัครแล้วจำนวน 31,000 คนในเวลาเพียง48ชั่วโมงเท่านั้นเป็นเรื่องของเพศศึกษาในขณะที่ควีนอลิซาเบธที่2ทรงมีพระอาการเพลียหนักหลังป่วยโควิด-19 สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2ของอังกฤษนะครับซึ่งอายุมากแล้วนะครับทรงมีอาการอ่อนเพลียอย่างหนักหลังจากที่เกิดประชวนโควิด-19 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ทางสำนักพระราชวังจะเปิดเผยข้อมูลว่าไม่ทรงเป็นอะไรมากก็ตามนะครับพระราชวังเบคกิงแฮมได้มีการแถลงเกี่ยวกับอาการประชวนในขณะนั้นว่าสมเด็จพระราชินีทรงฉีดวัคซีนครบแล้วมีอาการคล้ายเป็นหวัดเล็กน้อยเท่านั้นอย่างไรก็ดีสมเด็จพระราชินียังคงยกเลิกหมายกำหนดการรับเอกอัครราชทูตต่างประเทศในช่วงเริ่มต้นพระราชพิธีเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติ70พรรษานะครับระหว่างที่มีการพร่ำดัดผ่านวิดีโอคอลต่อบุคคลและผู้ป่วยยังโรงพยาบาล Royal London Health Hospital ในพิธีเปิดแผนกใหม่ซึ่งมีการขนานนามว่านะครับควีนนะพระองค์ได้ทรงเล่าถึงประสบการณ์ป่วยโควิด-19 โดยทรงถามถึงอดีตคนไข้รายหนึ่งที่เคยใส่เครื่องช่วยหายใจหลังจากที่หายป่วยแล้วก็รู้สึกเพลียและเพลียมากใช่ไหมนะครับโรคระบาดใหญ่ที่น่ากลัวนี้ผลลัพธ์ของมันไม่ดีเลยฮะทรงเป็นพระดำรัสที่มีการดำรัสไว้ในขณะที่รัสเซียฮะก็ประกาศแสงยานุภาพว่าขีปนาวุธ S-300 นะครับที่ชาติยุโรปบริจาคให้ยูเครนถูกทำลายทิ้งหมดแล้วกระทรวงกลาโหมของรัสเซียนะครับได้มีการประกาศว่าระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยาน S-300 ที่ยูเครนได้รับบริจาคมาจากชาติยุโรปรายหนึ่งนะครับถูกกองกำลังขีปนาวุธของรัสเซียทำลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วกระทรวงกลาโหมของรัสเซียอ้างว่าขีปนาวุธคาลิปนะครับทางของกองทัพหมีขาวยิงจากกลางทะเลสามารถทำลายแท่นยิงขีปนาวุธ S-300 จำนวน4แท่นนะฮะที่ซุกซ่อนไว้ในโกดังแห่งหนึ่งชานเมืองนิโปรของยูเครนและมีทหารของยูเครนถูกสังหารไปอีกจำนวน25นายรัสเซียไม่ได้เอ่ยชื่อยุโรปที่มอบอาวุธ S-300 ให้กับกองกำลังของเคียฟนะครับแต่รัฐบาลสโลวาเกียยังมีข่าวว่าบริจาคระบบขีปนาวุธให้แก่ยูเครนก่อนหน้านี้ออกมาปฏิเสธนะครับว่าโดนโจมตีไม่ใช่เป็น S-300 ที่ส่งไปจากในเชิงงานวิเคราะห์นะครับที่น่าสนใจปรากฏว่าที่ล่าสุดมีการตั้งนายพลรัสเซียฉายา
นักฆ่าซีเรียคุมสงครามยูเครนอังกฤษกลัวเครมลินใช้อาวุธเคมีฟอสฟอรัสโจมตีอูโปนะครับสำนักข่าว AP นะฮะเพิ่มเติมกับจากสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่านะครับเครมลินตั้งพลเอกอเล็กซานเดอร์ดอนิคอฟนะครับขึ้นเป็นผู้บัญชาการปฏิบัติการในทหารในยูเครนเป็นนายพลรัสเซียที่อื้อฉาวจากการสังหารพลเรือนซีเรียนะครับด้านกระทรวงกลาโหมของอังกฤษนะครับได้มีการแถลงเตือนอ้างอิงข่าวกรองว่ามีความเป็นไปได้ที่รัสเซียจะใช้อาวุธเคมีฟอสฟอรัสในการโจมตีมาริอูโปหลังในอดีตเคยโจมตีที่โดเนสนะครับมาแล้วถ้าพูดถึงปรากฏการณ์ขนาดนี้นะครับสงครามยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องการประกาศเตือนให้มีการอพยพประชาชนจากเมืองสำคัญสำคัญต่างๆนะครับในยูเครนกำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับที่ถูกส่งมาจากกลุ่มนาโต้นะครับและฝั่งสหภาพยุโรปตอนนี้ก็ถูกรัสเซียทำลายนะครับประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นฮะก็มีการเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนือนะครับก็มีการจวกประธานาธิบดีโจไบเดนนะเป็นพวกตาแก่เลอะเลือนหลังจากตราหน้าปูตินก่อนก่ออาชญากรรมสงครามซึ่งเกาหลีเหนือก็โจมตีประธานาธิบดีโจไบเดนในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเองคู่แข่งของประธานาธิบดีโจไบเดนก็เรียกร้องให้ประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นหยุดเป็นตำรวจโลกนะครับแล้วก็หันมาแก้ไขปัญหาประเทศของตัวเองเพราะถ้าดำเนินเดินไปแบบนี้ต่อไปคนอเมริกันชนต้องรับผลกรรมจากสิ่งที่โจไบเดนทำลงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งการเมืองที่อเมริกันชนได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับอย่างไรก็ตามเกมที่น่าสนใจประธานาธิบดีโจไบเดนยังคงเดินหน้าต่อไปที่จะบีบให้อินเดียซื้อน้ำมันนะครับจากรัสเซียให้น้อยลงในเชิงงานสังเคราะห์ปัจจัยสำคัญที่สหรัฐเดินเกมนี้ก็แน่นอนฮะต้องการที่จะเป็นตำรวจโลกคิดว่าเป็นประธานาธิบดีของโลกนะครับที่จะวางข้อกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆตามที่ฝ่ายตัวเองต้องการซึ่งแน่นอนฮะคนสหรัฐอเมริกาต้องเผชิญกับราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นสภาวะเศรษฐกิจโดยเฉพาะอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นจนถึงขณะนี้สหรัฐอเมริกายังคงไม่สามารถปัดแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้แล้วก็ที่เราเห็นจนถึงขณะนี้นะครับจาก World Bank หรือธนาคารโลกได้มีการออกมายืนยันเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจของฝั่งสหภาพยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นยูเครนไม่ว่าจะเป็นรัสเซียตอนนี้ก็ตกต่ำอย่างต่อเนื่องโดยภาพรวมของฝั่งสหภาพยุโรปสภาวะเศรษฐกิจยังคงตกต่ำนะครับเกมเดินกดดันนะครับให้อินเดียงดซื้อน้ำมันจากฝั่งของรัสเซียในราคาถูกก็เป็นเกมนะครับที่ประธานาธิบดีโจไบเดนกำลังจะทำเพราะว่าตอนนี้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกากำลังย่ำแย่หลังจากที่รัสเซียวางกฎเกณฑ์นะครับว่าใครจะซื้อน้ำมันจากรัสเซียต้องใช้เงินรูเบิลเท่านั้นส่งผลทำให้นะครับเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาซึ่งใช้เป็นเงินกลางในการซื้อสินค้าต่างๆนะครับถูกปฏิเสธนะครับไม่สามารถที่จะใช้จ่ายในการไปซื้อน้ำมันพลังงานของรัสเซียและสินค้าของรัสเซียได้อีกต่อไปจึงเป็นปัจจัยสำคัญทำให้ประธานาธิบดีโจไบเดนต้องดิ้นไปทำการเจรจาเจ้าใหญ่ๆอย่างอินเดียแต่อย่างไรก็ตามซาอุดีอาระเบียนะครับที่เป็นประธานกลุ่มโอเปกพลัสนะฮะซึ่งมีรัสเซียร่วมอยู่ด้วยก็ประกาศสร้างความสัมพันธ์นะครับกับอินเดียกับจีนเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อจะขายน้ำมันโดยตรงหลังจากที่ซาอุดีอาระเบียและตะวันออกกลางได้รับบทเรียนอันแสบเผ็ดนะครับใช้หลักการแบ่งแยกศัตรูเอาศัตรูรบกับศัตรูจนเกิดสงครามในตะวันออกกลางถึงขั้นจะมีการล้มล้างเปลี่ยนแปลงการปกครองในซาอุดีอาระเบียคราวนี้ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นนะครับก็สาเหตุจากนะฮะกลุ่มตะวันออกกลางนะครับกลุ่มรัสเซียและจีนผนึกกำลังกันนะลดกำลังการผลิตราคาน้ำมันจึงพุ่งสูงขึ้นแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ราคาน้ำมันต่ำลงชั่วคราวนะครับเพราะว่าฝั่งสหภาพยุโรปได้มีการเทน้ำมันสำรองออกมาทำให้ราคาต่ำลงเป็นการชั่วคราวหลังสงกรานต์ก็น่าจะพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามเกมที่สหรัฐอเมริกากำลังเดินตอนนี้เกมที่ออกมากำลังเป็นเนกาทีฟซัมเกมส่งผลกระทบไม่ใช่เฉพาะสหรัฐอเมริกาแต่ส่งผลกระทบไปยังฝั่งสหภาพยุโรป
และประชาชนทั่วโลกเพราะตอนนี้กลับกลายเป็นเรื่องของสงครามน้ำมันเป็นการต่อสู้กันระหว่างสหรัฐอเมริกากับรัสเซียที่ใช้ยูเครนเป็นสมรภูมิและที่สำคัญมีผลกระทบไปยังประชาชนกว่า7ล้านพันล้านคนทั่วโลกเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ